คิดยกกำลัง2วันนี้ดิฉันคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกค่ะแนวทางการรับมือเทคโนโลยีที่กำลังทำให้โลกปั่นป่วนในหลายๆวงการค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น AI ปัญญาประดิษฐ์โลกอินเทอร์เน็ตเครือข่ายต่างๆที่กำลังเชื่อมโยงถึงกันได้เห็นการป่วนในระดับโลกแล้วความสามารถทักษะต่างๆของมนุษย์จะรับมือได้อย่างไรนะคะภายใต้พัฒนาการที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกเทคโนโลยีคิดยกกำลัง2วันนี้กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยโลกไซเบอร์ค่ะอาจารย์เพิ่งจะกลับมาจากงานสัมมนาระดับโลกเลยใช่ไหมคะที่คุยกันเรื่องแนวโน้มเทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างคะคือผมไปมา2งานครับงานแรกเนี่ยผมไปสัมมนาเอเชียนอเวนเจอร์คัลซิลนะคือมือต้นๆของเอเชียเนี่ยดังนั้น IT ดังนั้น Security เนี่ยเขามารวมตัวกันพัฒนาการที่กำลังเกิดขึ้นแนวโน้มในโลกอินเทอร์เน็ตครับตอนนี้ที่กำลังต้องจับตามองคืออะไรคือทุกคนเนี่ยพูดเป็นเรื่องเดียวกันเลยว่าตอนนี้มันเป็น Industrial Revolution 4.0 นะซึ่งถ้าไปดู World Economic Forum นะเขาจะออกเปเปอร์หนึ่งก็คือมันจะมียุค First Gen Second Gen Third Gen แล้วก็ Fourth Gen First Gen นี่คือตั้งแต่ยุคกลจากไอ้น้ำเลยค่ะเครื่องไอ้น้ำอ่ะแล้วก็กลายเป็นรถยนต์ที่พวกเรามาใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมมีหุ่นยนต์ในโรงงานตัวนี้เราไปดูเนี่ยบางโรงงานเนี่ยคนงานแม้ไม่ถึง10คนแต่ผลิตผลออกมาเป็นร้อยล้านเพราะใช้แมชชีนหมดนี่แม้กระทั่งข้าวกล่องเนี่ยยังให้แมชชีนตั้งแต่หุงข้าวยันเครื่องปรุงออกมาให้เรากินกันเลยตอนนี้หลายที่นะและสุดท้ายเนี่ยเป็นยุคของไซเบอร์ยุคที่4เนี่ยคือยุคที่เป็น AI Machine Learning อันนี้เราไม่นึกถึงเครื่องจักรที่อยู่ในโรงงานละเรานึกถึงสภาวะไซเบอร์ที่มันคอนเนคเต็ดกันไปหมดแล้วทุกคนเนี่ยถือสมาร์ทโฟนอยู่คือยุคปัจจุบันที่กำลังอยู่เนี่ยก็คือ Industrial 4.0 นะคะ Industrial 4.0 แล้วตอนนี้ทุกอย่างมันคอนเนคเต็ดหมดเป็นคอนเนคเต็ดเวิลด์คือทุกคนเชื่อมโยงกันหมดนะอุปกรณ์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้ถึงประมาณ20บิลิเลียนนะแล้วก็อีก3ปีหน้าปี2020จะถึง50บิลิเลียน50บิลิเลียน device 50,000 ล้านเครื่องนะคะใช่ใช่เยอะมากๆแล้วเมื่อคอนเน็กต์เป็นขนาดนั้นแล้วเนี่ยคนจะมาดูแลตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันเยอะมากมันก็เลยมีพวก machine learning AI เข้ามาเกี่ยวข้องละคือตามกฎของมัวเนี่ยเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์มันจะเร็วขึ้น2เท่าภายในกี่เดือนใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้การเจริญเติบโตของ tech industry มันเป็น exponential คือกราฟมันพุ่งอย่างนี้เลยมันทะยานอย่างนี้เลยแต่ capability ของมนุษย์เนี่ยของเราเนี่ยย้อนหลังไป10ปี20ปีเนี่ยเป็นลีเนียร์เตี้ยมๆอย่างเงี้ยค่อยๆขึ้นมานิดๆอย่างเงี้ยแสดงว่าช่องว่างก็จะห่างออกไปออกไปเรื่อยๆนะคะแกประหว่างเทคความสามารถของเทคกับความสามารถของคนเนี่ยมันเริ่มอย่างนี้แล้วเริ่มบานกว้างขึ้นเรื่อยๆตรงเนี้ยทาง World Economic Forum เขามองว่าเป็นปัญหาแล้วก็คนดังๆอย่างบิลเกตอีลอนอะไรต่างๆพวกเนี้ยพวกผู้นำโลกอ่ะเขามองว่าตรงเนี้ยมันคือความอันตรายของมนุษยชาติเลยนะhuman civilization ว่าเอ๊ะเราพัฒนากันไปเราไม่ได้ดูเลยนะว่าคนมันยังไม่ไปถึงไหนกันเลยตามไม่ทันแต่คุณเนี่ยเพิ่มความเร็ว CPU คุณเพิ่มฟีเจอร์คุณทำอัลกอริทึม AI machine learning เนี่ยคุณรู้ไหมว่าอีก5 10ปีมันจะไปจบยังไงแล้วมีทางออกไหมคะว่าถ้าได้เห็นเทคโนโลยีกำลังพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่พัฒนาการของคนเนี่ยเป็นทางราบแล้วทางออกสำหรับมนุษย์ในอนาคตอันใกล้นี่คืออะไรรัฐบาลต้องมาวาง strategy ในทุกประเทศที่ผมไปมาเนี่ยเขาจะส่งตัวแทนรัฐบาลแต่ละประเทศมาพูดว่ารัฐบาลเขาวางไซเบอร์ซีสตรีจี้เนี่ย5ปี10ปีหน้ายังไงเขามาเล่าให้ฟังในแต่ละประเทศเขามองว่าไซเบอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่แฮกเกอร์แล้วไงมันมีผลกระทบกับเศรษฐกิจสังคมอย่างเรื่อง taxation เรื่อง OTT อย่างเงี้ยเรื่องภาษีใช่เขาเรื่องคอนเทนต์ที่ไปออกอากาศทางโซเชียลมีเดียหรือเรื่องที่เราเคยนำเสนอเรื่องไซเบอร์ซอเวอเรนตี้ดาต้าซอเวอเรนตี้เช่นดาต้าเรสิเดนเชียลว่าคุณจะมาทำระบบ IT คลาวด์ไม่รู้นะแต่ Data ต้องเก็บในประเทศฉันนะอธิปไตยไซเบอร์ของฉันต้องมีไม่ใช่ว่าข้อมูลของประเทศฉันเนี่ยไปถูกดักเก็บที่ไหนก็ไม่รู้กลายเป็นว่าเราไม่มีการเก็บข้อมูลอนาลัยข้อมูลโดนต่างชาติเซอร์วิลแลนซ์ข้อมูลเขากำลังเร่งออกกฎหมายเกี่ยวกับไซเบอร์ที่ล่าสุดที่ผมตื่นเต้นคือจีนครับผมเพิ่งออกนิวไซเบอร์ซึ่งที่รอขึ้นมาเขาไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าจีนเนี่ยหมายถึงว่าจะมีอำนาจควบคุมโลกไซเบอร์ได้เต็มรูปแบบเลยเข้มข้นสำหรับรัฐบาลจีนแล้วไม่รอสหรัฐแล้วเขาขอเป็นของเขาเองออกกฎนิวไซเบอร์ที่รอแล้วหมายถึงว่าจะมี
ครอบคลุมบริษัทอื่นที่จะเข้าไปลงทุนในจีนก็จะต้องทำตามกฎหมายวิเคราะห์ที่ดีมากตอนนี้คนที่เข้าไปลงทุนในจีนน่ะเขากังวลกันเขากังวลว่าเขาลงทุนไม่รู้กี่ร้อยพันล้านไปสร้างโรงงานไปทำอะไรแล้วไอไซเบอร์ที่เราออกมาเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงยุโรปก็ไม่เร็วนะยุโรปออก GDPR คือเกี่ยวกับ privacy ฉบับใหม่ของเขามาควบคุมอย่างโซเชียลมีเดียตอนนี้ใช่ไหม Facebook Google อะไรต่างเนี่ยเขาออกกฎหมายมา strengthen privacy ของเขาอีกเพราะนั้นโลกยุโรปโลกเอเชียดำโดยจีนเนี่ยเริ่มเหมือนกับปรับตัวละมีรัฐบาลไหนที่เป็นต้นแบบเป็น role model ในระดับโลกได้ไหมคะที่ปรับตัวได้อย่างก้าวล้ำมากเรื่องเทคโนโลยีและดูแลประชาชนได้ผมดูนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะก็คือญี่ปุ่นแล้วก็ที่ผมฟังมามีฮ่องกงสิงคโปร์ไปไกลมากเรื่องก็น่าสนใจนะคะ Human เขารู้ว่าคนเป็นลีเนียใช่ไหมค่ะแล้วเทคมันเป็นเอ็กซ์โปใช่ไหมค่ะเขาแผนเขาทั้งหมดที่เข้ามาพรีเซนต์เนี่ยพัฒนาคนล้วนเลยเพราะสินค้าและบริการเขาคือคนเทคเขาจิตเดียวเล็กกว่าภูเก็ตอีกเพราะนั้น Human Capability เนี่ยเขามองว่าถ้าคนของเขามีความรู้นะ Digital Literacy ดีความรู้ดีเนี่ยยังไงเขาก็อยู่ได้ฟังดูก็พอจะมีความหวังนะคะเพราะว่าประเทศที่เป็นต้นแบบนี่อยู่ใกล้ๆประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงญี่ปุ่นและสิงคโปร์น่าเรียนรู้ค่ะว่าแล้วแต่ละคนศักยภาพสามารถที่จะพัฒนาอย่างไรเพื่อรองรับความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่กำลังสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครับ